นิทานเซนเรื่องภูเขาลูกเดิมผู้หญิงคนหนึ่งได้ระบายปัญหาของตนกับอาจารย์เซนว่าหลายปีก่อนสมัยเธอเป็นสาวแรกรุ่นเธอได้แต่งงานกับสามีที่อายุห่างกันประมาณ10ปีในตอนนั้นสามีของเธอดูยิ่งใหญ่มากในสายตาของเธอเธอชื่นชมและยกย่องสามีของเธอมากแต่หลังจากอยู่กินกันมาหลายปีเขาก็เปลี่ยนไปไม่เหลือความอลังการน่าเกรงขามไม่เหลือซึ่งความน่าสนใจเหมือนครั้งอดีตอีกแล้วเธอถามอาจารย์เซนว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือการแต่งงานคือสุสานของความรักใช่หรือเปล่าเมื่อเธอเล่าจบอาจารย์เซนจึงบอกกับเธอว่าเธอจงตามอาตมามาอาจารย์เซนพาเธอมายืนอยู่หน้าภูเขาลูกหนึ่งแล้วถามว่าภูเขาลูกนี้เป็นอย่างไรบ้างสูงใหญ่ตระหง่านตาและสวยงามเป็นที่สุดเธอบอกตามอาตมาขึ้นเขาเถอะอาจารย์เซนกล่าวตลอดทางไม่มีเสียงพูดคุยใดๆมีแต่เดินกับเดินเธอเริ่มเหนื่อยและอ่อนล้าอีกทั้งทางเดินที่ขรุขระเธอจึงบ่นอะไรเยอะแยะออกมาเมื่อถึงยอดเขาอาจารย์เซนบอกเธอว่านี่คือภูเขาที่เธอเห็นเมื่อสักครู่นี้ภูเขาลูกนี้ไม่สวยเลยทางเดินก็มีแต่หินต้นไม้ก็ไม่สวยดูแล้วภูเขาลูกโน้นสวยกว่าซะอีกเธอระบายความรู้สึกออกมาอาจารย์เซนหัวเราะขึ้นมาและกล่าวว่าตอนที่เป็นคนรักกันก็เหมือนกับมองภูเขาจากที่ไกลในสายตามีแต่ความชื่นชมเลื่อมใสเมื่อแต่งงานแล้วก็เหมือนกับการขึ้นเขาสิ่งที่เธอได้เห็นคือความปกติธรรมดาของกันและกันเมื่อขึ้นมาถึงยอดเขาสายตาของเธอก็เห็นแต่ภูเขาลูกอื่นไม่เห็นภูเขาลูกเดิมที่จริงแล้วภูเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่เป็นเธอต่างหากที่เปลี่ยนเพราะใจเธอเปลี่ยนแววตาของเธอจึงเปลี่ยนไปเมื่อหมดซึ่งความชื่นชมภูเขาก็ไม่ยิ่งใหญ่อีกต่อไปเธอปรักปรำพร่ำบ่นมากเท่าใดความเสียหายก็มีมากเท่านั้นเพราะอะไรเธอจึงสามารถยืนอยู่บนยอดเขาลูกนี้และเห็นภูเขาลูกอื่นก็เพราะเธอเหยียบอยู่บนภูเขาลูกนี้เธอจึงควรสำนึกคุณไม่ใช่ปรักปรำ